ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโมเดิร์นไนท์ทีวีร่วมกับบริษัทซุปเปอร์จิ๋วจำกัดโฟร์มอสคูลคุกกี้ซูซูเทมปราคิสตัวยาพาราเซตามอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเคลล็อกส์โคโคบอลตัวต่อสัมทักษะเลโก้นินจาโกดินสอสีไม้เฟเบอร์คาสเทลเสนกับพี่ซุปทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์กับภารกิจท้ากับไทยที่เรานำเสนอผ่านความสามารถอันหลากหลายของเด็กไทยทั่วประเทศครับวันนี้เราจะได้พบกับน้องๆจากโรงเรียนเซนเยอร์เซฟยานาวานำทีมโดยอ๋องเชนลุกจอยลี่และเพิร์ทครับถ้าวันนี้น้องๆทำได้หรือทายถูกนะครับพี่ซุปมีเวลาสะสมให้ข้อละ5วินาทีครับเซนเยอร์เซฟยานาวาพร้อมเริ่มจากโจทย์ข้อแรกของเราในช่วงซูเปอร์ซูไปค้นหาสัตว์ปริศนาที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวครับภารกิจช่วงซูเปอร์ซูครับมารู้จักกับสัตว์ปริศนาไปพร้อมๆกับน้องบอสและน้องยิ้มด้วยการเลือกเปิดแผ่นป้ายคำใบ้2แผ่นจากทั้งหมด4แผ่นดึงไปครับจะเอาอะไรครับเบอร์1ค่ะเบอร์4ครับเป็นคำว่านกแล้วก็ดำน้ำเป็ดเหรอเป็ดเป็ดเป็นนกเหรอเป็นสัตว์ปีกน้องมันดำน้ำหน่อยเป็ดมันลอยน้ำไม่ใช่เหรอนั่นสิครับน้องยิ้มจะใช้เป็ดอะไรครับก็แบบมันสามารถแบบจิกสัตว์ในน้ำได้เอาหัวลงไปในน้ำได้ก็เป็นนกอะครับแต่ว่าไม่รู้นกอะไรที่มันดำน้ำได้แต่ว่าเป็นเป็ดก็ไม่ใช่เพราะว่าเป็ดมันน่าจะลอยน้ำค่ะผมก็ตอบแค่ดำน้ำได้ไหมคะดำไม่ได้ครับอ๋อครับกระยางครับแล้วในนี้มีนกกระยางครับนกกระยางไม่มีครับอ๋อแล้วเราจะเป็นนกอะไรดีไอเป็ดนี่ก็มีส่วนเป็นไม่ได้ไหมเป็ดว่ายน้ำอย่างเดียวครับไม่ดำน้ำครับเอางี้ค่ะพี่อาร์มเดี๋ยวพี่อาร์มขับรถไปเรื่อยๆจนหายได้เลยครับโชคดีขอเดียวโชคดีขอเดียวมันไม่ดำน้ำเห็นไหมใช่โชคดีขอเดียวเดากันออกไหมครับน้องที่แท้ก็เป็นนกเพนกวินครับเพนกวินจะมี2ประเภทใหญ่ๆคืออยู่ในเขตหนาวเย็นและเขตอบอุ่นนะคะสายพันธุ์ฮัมโบเป็นเพนกวินที่อยู่ในเขตอบอุ่นจึงสามารถมาอยู่ในอุณหภูมิของประเทศเราได้ภายใน 22-30 องศาแล้วก็นกเพนกวินเป็นสัตว์ในตระกูลนกที่ไม่สามารถบินได้แต่มันจะมีปีกอะเอาไว้สำหรับว่ายน้ำและดำน้ำแล้วก็ไว้ป้องกันตัวเองก็จะใช้ปากจิกแล้วก็ใช้ปีกตีลักษณะตีอย่างนี้นะคะตีแบบได้ความรู้ใหม่เกี่ยวกับนกเพนกวินมาเพียบเลยแหละครับซุปเปอร์ซูท้ากับทายเด็กๆเห็นนกเพนกวินไปแล้วนะครับเด็กๆว่าหน้าเขาเหมือนกันไหมนกเพนกวินหน้าเหมือนกันไหมเหมือนกันนะแล้วเราคิดว่าพ่อแม่ของนกเพนกวินสามารถจดจำลูกได้จากอะไรครับระหว่าง1กลิ่น2เสียงร้องเสียงค่ะเสียงร้องจอยลี่เสียงค่ะเสียงร้องอ๋องเสียงครับเชลุกกลิ่นครับน่าจะจากกลิ่นเพราะอะไรครับเพราะว่าไอ้แม่น่าจะจำกลิ่นลูกได้กองเชียร์ว่าเสียงหรือกลิ่นเสียงกองเชียร์ก็ว่าเสียงนะครับมีเชลุกว่ากลิ่นคนเดียวนะครับอ้าวคุยกันครับหาเรือนครับเคยดูนกเพนกวินไหมล่ะกินนะพ่อนะพ่อเป็นตัวกินกินพวกเราทายว่ากินเปลี่ยนใจเป็นกลิ่นนะครับอ้าวนี่ถ้าเกิดกลิ่นไม่ถูกนี่จะงอนเชลุกเปล่าไม่งอนนะเพราะว่านี่เราปรึกษากันแล้วนะกลิ่นใช่หรือไม่ใช่ไปที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวครับพ่อแม่ของมันจะจำลูกตัวเองได้
จากเสียงร้องนะคะเพราะว่านกเพนกวินจะร้องเสียงไม่เหมือนกันนะคะน่ารักและตั้งใจเรียนรู้กันขนาดนี้ก็รับของรางวัลจากฮุกกี้ซูซูไปเลยครับไม่ถูกจ้าเสียงลูกเสียงนะครับเสียใจไหมเสียใจมากเสียใจมากทางบ้านนะครับเฟซบุ๊กซุปเปอร์จิ๋วแล้วก็เซนยูซุปเปอร์จิ๋วรออยู่ไปร่วมสนุกได้นะครับสักครู่กลับมาพบกันครับชิ้นเดียวกันไม่หวนกันไม่หวนกันไม่หวนกันสนับสนุนทุกการเรียนรู้กับคุกกี้ซูซูเทมปราคิสตัวยาพาราเซตามอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา